คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีดจะได้ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกคาร์ดพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือหินมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะก็สามารถไปดูในลิงก์ที่อาจารย์แปะใต้ description ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยากดูคอนเทนต์อันใหม่นะคะชื่อว่า KF's Extra นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิกาคาร์ดพิกาเด็กนั่นแหละแต่เห็นหน้าของกิ่งฟ้านะคะจะประหนึ่งว่ากิ่งฟ้านั่งทำนายอยู่หน้าคุณเลยทีเดียวนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้หรือเข้าไปในช่องอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์เพกาคาร์ดเพกาสโตนจะมีร่วม300เอพิโซดแล้วนะคะทะยานเข้าสู่300อย่างเต็มตัวแล้วนะคะทำมาตลอด3ปีต้องขอบคุณมากที่หลายๆท่านติดตามกันมาแล้วก็มี KF Extra อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะก็ไปดูเพลินๆกันได้เพราะว่าเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่านะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเรามาดูดวงของคุณกันเลยกว่าประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะทำนายจากไพ่พิคเนตอย่างเช่นเดิมแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีมีน healing openness three of cupsThe Hangman, Four of Wands, The Star, Four of Cups, Knights of Pentacles, King of Pentacles, Five of Swords,Seven of Wands, The World, Five of Pentacles, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Six of Pentacles. พลังงานโดยภาพรวมนะคะที่อาจารย์เห็นต้องบอกก่อนว่าอันนี้ขอเป็นคำเตือนไปเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยก็คือช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของเราบางทีบางครั้งมันดูเหมือนไม่มั่นคงนะคะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะเดี๋ยวอารมณ์ที่แบบเขาเรียกว่าแปรปรวนหรือมูสวิงได้ตามสถานการณ์ต่างๆฉะนั้นพยายามเสพแต่สิ่งดีๆนะคะหมายถึงว่าเสพพลังงานด้านดีๆหรือว่าเสพสื่อที่เป็นด้านดีนะคะจะได้ไม่เครียดหรือว่าบางทีเราอาจจะเจองานที่มันหนักอะไรเงี้ยพยายามเคลียร์สมองเคลียร์สภาวะของเราหรือว่าเขาเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซ์ในแต่ละวันออกไปมันจะช่วยได้เยอะนะคะบางคนบอกอาจารย์คะมันยากมากๆอาจารย์ก็จะบอกว่าต้องปล่อยวางบางคนบอกอาจารย์คะคำว่าปล่อยวางนี่ยากมากๆพูดง่ายแต่ทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำเลยตั้งแต่ต้นมันจะยากยิ่งกว่านะคะฉะนั้นค่อยๆพยายามทีละนิดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปมันเป็นพลังงานของการที่บางท่านอาจจะเพิ่งบอบช้ำหรือเพิ่งผิดหวังหรือรู้สึกแบบอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจมันสับสนบางทีบางครั้งมันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เหมือนเราเองจะต้องแบบอยู่กับตัวเองรักษาแผลใจรักษาหลายอย่างฮีลจิตใจต่างๆหรือว่าใช้ธรรมชาติบำบัดอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่อารมณ์มันกำลังหลอกเราในช่วงนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะแก้ไขด้วยยังไงคะสติและปัญญาสติสัมปชัญญะของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นดึงสติกลับมาให้ได้อย่าสติหลุดเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปตามที่เราคิดถ้าเราดึงพลังงานด้านลบเข้ามาหรือคิดแต่อะไรลบๆมันจะเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆหรือดึงพลังงานด้านดีๆนะคะมันจะช่วยได้เยอะการมองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายถึงมองโลกสวยนะคะแต่มองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะถัดไปอาจารย์
กับมองว่าตัวคุณเองจะโดดเด่นในเรื่องเสน่ห์มหานิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนทำอะไรก็ตามแต่ขยับไปไหนก็เป็นที่โดดเด่นนะคะเป็นจุดสนใจมีคนให้ความสนใจเราหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนสนใจดึงเราไปทำงานก็เป็นได้หรือว่ามีคนเห็นศักยภาพในการทำงานของเรานะคะอาจจะดึงตัวเราไปที่นู่นที่นี่ก็เป็นได้คือมันเป็นพลังงานคำว่าเสน่ห์โดยตรงเป็นพลังงานของคำว่ามีโอกาสที่ถ้าเราอดทนพยายามทำในสิ่งต่างๆความสำเร็จมันอยู่ในกุมมือของคุณแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วมันเป็นพลังงานของคำว่ามีโอกาสเจอสิ่งดีๆแต่มันอาจจะแปลว่าต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบทเรียนก่อนที่จะได้อะไรดีๆกลับมานั่นเองนะคะฉะนั้นมันอาจจะแปลว่าพลิกจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายกับกลายเป็นสถานการณ์ที่ดีนะฉะนั้นอดทนสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจคุณมากๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าเจอการเฉลิมฉลองนะคะหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะค้นหาคำตอบให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างFour of Pentacles ขึ้นมา Ten of Swords The Lovers The Sun ขออีกใบหนึ่งนะคะ Four of Swords นะคะพลังงานมันขึ้นคำว่าในช่วงการงานของคุณเนี่ยอาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าถ้า work from home อยู่นะคะก็อาจจะแปลว่าเบื่อหรือว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าทำงานอะไรเดิมๆมันเหมือนวนลูปเดิมก็เป็นได้แต่จริงๆถ้ามองในแง่ดีคือมันอาจจะแปลว่าเราก็ทำได้แล้วนะไอสิ่งที่เราทำอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีมันก็ผ่านพ้นไปมันก็ราบรื่นอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์มองก็คืออย่าไว้ใจคนอย่าหูเบานะคะในเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือพลังงานขึ้นคำว่าโดนหักหลังหรือว่าคนคิดไม่ดีกับเราแต่มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะมันอาจจะแปลว่าอย่าไว้ใจคนมากเกินไปจะทำงานอะไรก็คือดูดีๆละกันบางคนอาจจะแปลว่ามีงานประจำแต่คุณอาจจะทำอาชีพเสริมและอาชีพเสริมบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องไปโคกับหลายคนก็เป็นได้มันเป็นได้หมดมันทำให้มันเกิดความแบบสับสนวุ่นวายหรือว่ามันเกิดอะไรบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราระวังดีๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กับใครมันมีลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนมันอยู่ที่แบบการกระทำของเราตั้งแต่ต้นด้วยหนึ่งส่วนนะคะแต่พลังงานของคุณช่วงนี้มันเป็นช่วงของการพัฒนาตนเป็นช่วงของการที่เราได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหรืออาจจะเจอคนที่เก่งทำให้เราเองต้องพัฒนาตนก็เป็นได้คือมันเหมือนหยุดนิ่งไม่ได้นะคะแต่ชัดเจนมากๆคุณเป็นที่รักอ่ะคือคุณมันเหมือนกับว่าในสิ่งต่างที่คุณทำอะไปไหนมาไหนคนก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราหรือคอยให้กำลังใจเราจริงๆมันเป็นพลังงานของความสดใสแต่อย่าเอาอารมณ์ของเรามาทำให้ทุกอย่างมันหมุนหมองนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆอารมณ์มันหลอกเราอยู่นะคะอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาดนะคะเพราะจริงๆอะมันจะเป็นตัวขวางกั้นความสำเร็จของเราแต่ถ้าเราตัดตรงอารมณ์ตรงนี้ออกได้ความสำเร็จของคุณมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพราะพลังงานขึ้นการเฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วมันเป็นพลังงานของคำว่ามีโอกาสที่บางท่านอาจจะวนกลับไปทำสิ่งเดิมก็ได้แล้วไอ้สิ่งเดิมที่คุณทำเนี่ยคุณทำได้ดีมากซะด้วยแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องรื้องานเก่ารื้อตำราเก่าๆในเรื่องการงานออกมาศึกษาใหม่อีกรอบก็เป็นได้นะคะดีค่ะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางท่านพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานของคุณต่างๆว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีในกรณีบางท่านนะคะที่กำลังหางานอยู่ถ้าคุณไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปคือเลือกพอประมาณนะคะเลือกในระดับนึงแหละอ่ะให้เป็นเหมาะสมกับเรามีโอกาสที่จะได้งานสูงนะคะแล้วก็ในกรณีบางท่านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าการติดต่อการเจรจาการเดินทางนะคะค่อนข้างดีมากนะคะคือมันเป็นในทิศทางที่ดีหรือว่าพลังงานมันเป็นพลังงานของคำว่าคือถ้าสมมติว่าคุณต้องทำธุรกิจร่วมกับใครนะคะในช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีการซัพพอร์ตกันเหมือนกันนะคะถ้าทำมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นแต่ถ้าบางคนยังไม่เคยทำร่วมกันแล้วมาเริ่มทำเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าเรามาระวังเรื่องการหักหลังกันนิดนึงแต่ถ้าทำมาอยู่แล้วเนี่ยมันดีมันจะเหมือนช่วยกันเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าคุณจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะสู้ๆกันต่อไปนะจ๊ะอ่ะเรามาดูต่อสำหรับคนไม่ใช่คนสำหรับเรื่องการเรียนนะคะการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะ temperance นะคะ two of pentacles ขึ้นมา
Ace of Pentacles บางท่านอาจจะแปลว่าเสียเงินนะคะไปกับการเรียนเพิ่มเติมก็เป็นได้หรือเรียนเสริมนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ารอคอยการไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะคะรอทุกอย่างดีขึ้นแล้วรอค่อยไปช่วงนี้ก็เลยบอกว่ากักตัวเองไปก่อนนะคะอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอยากที่จะกลับจากเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะคือมันเป็นพลังงานคำว่ารอคอยการเดินทางนะคะรอคอยที่จะไปในเส้นทางของเราที่เราวาดฝันเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้สำหรับอนาคตของเราแต่รอเวลานิดหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคือค่อนข้างราบรื่นมากนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็บางท่านถ้าจะลงเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะหรือว่าซื้อตำรามาเพิ่มเติมคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเสียเงินไปกับการพัฒนาตนคือได้เลยคือโอเคมากๆบางท่านเนี่ยจะแปลว่าต้องอ่านตำราเก่าๆเพราะพลังงานขึ้นคำว่าเดิมๆเก่าๆนะคะอ่านเรื่อยๆนะคะมันมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะฉะนั้นมันแปลว่าบางคนอาจจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านตอนนี้งดสอบไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดต่างๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณตั้งใจอ่านหนังสืออดทนไม่ขี้เกียจเนี่ยความสำเร็จมันรอคอยอยู่ตรงหน้าบ้านคุณแล้วนะคะอีกนิดเดียวมันก็จะสำเร็จและรอคอยที่จะไปสอบเท่านั้นเองนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้การบ้านเยอะงานโปรเจกต์เยอะนะคะอาจจะต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเอาตรงนะในเรื่องถ้าเรามาดูหมดในเรื่องการเรียนอะสำเร็จทุกประการค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะถึงมีปัญหาเดี๋ยวก็จะหาทางแก้ไขกับมันได้นะคะแต่อย่าขี้เกียจเพราะว่าบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยอยากทำเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ท้อเดี๋ยวก็อะไรมันจะเป็นเหมือนปะปนอย่าให้อารมณ์หลอกเราเด็ดขาดดึงสติกลับมาให้ได้นะคะอาจารย์ถึงเตือนชาวราศีมีนถ้าคุณมีสตินะทุกอย่างนะมันจะแบบมันดีมากๆฉะนั้นหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นก็หากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิจะช่วยได้เยอะนะคะเรามาดูเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ The Devil ขึ้นมา Queen of Swords ขึ้นมา Knight of Wands ขึ้นมานะคะแล้วก็ Page of Pentacles นะในเรื่องการเงินของคุณเขาเรียกว่าคือพวกนี้มันเหมือนมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะเหมือนกันอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะแล้วก็อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าให้ใครเขาหลอกเราในเรื่องเงินได้อย่าไปทำอะไรสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นเงินร้อนแล้วอาจจะทำให้เราหมดตัวได้นะคะ อย่าไปเล่นพวกแชร์หรือว่าไปกู้หนี้ยืมสินมันจะทำให้แบบบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนอันนี้ได้แค่เตือนนะคะแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเรานะแล้วก็หนึ่งอย่างถ้าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางทีบางครั้งให้ใครหยิบยืมตังค์แล้วเขาอาจจะไม่คืนเป็นหนึ่งว่าทำบุญเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเงินของคุณก็เข้ามาเรื่อยๆแหละนะคะแต่มันอาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะเหมือนกันหรือจำเป็นต้องใช้ออกไปนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ต้องใช้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นช่วงนี้เก็บเงินนิดนึงเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยจะแปลว่าแบบอาจจะเสียเงินไปกับการที่แบบทำให้ตัวเองดูดีก็ได้สวยงามอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะแต่ต้องดูว่าเงินในกระเป๋าเราพอไหมมีสติก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าหรือก่อนที่จะโอนเงินออกจากแอปเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเงินมันเข้ามาแบบไม่มากพอกับที่เราจ่ายออกไปอะบางทีเราเหมือนจ่ายเยอะมากกว่าได้มันมานะคะแต่เราดูดวงตรงเนี้ยเราไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราจะต้องกลัวไปเป็นตามดวงไม่ใช่นะคะการดูดวงตรงนี้อาจารย์จะโพสต์ก่อนที่จะเป็นเดือนถัดไปอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมีสติมากๆในเรื่องการเงินมันแปลว่าการที่เราดูดวงต้องอยู่เหนือดวงอย่าไปตามดวงเท่านั้นเองนะคะอย่าไปกลัวกับดวงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงมันก็คือเป็นแค่คำทำนายเฉยๆเพื่อเตือนสติเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับตัวเรานะคะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าทำงานหนักมากๆแล้วก็ใช้เงินอย่างมีสติอาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสเก็บเงินได้เยอะมากๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเสียเงินไปกับบุตรกับลูกเยอะก็ได้นะคะกับบริวารอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะสู้ๆนะในเรื่องเงินอาจารย์ก็ยังมองว่ายังพอหมุนได้แหละนะถัดไปเรามาดูคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะ The Wheel of Fortune นะคะ Page of Wands Seven of Cups Nine of Swords คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าดวงของคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณโสดอยู่เนี่ยถ้าคุณยังไม่พร้อมมีใครนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆดวงของคุณน่ะมันแปลว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้จริงใจหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นได้อาจารย์เลยบอกว่าไว้ก่อนพักก่อนนะคะแต่มันมีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกหรือว่าช่วงนี้เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราปิดกั้นตัวเองหรือว่ายังไม่มีโอกาสไปไหนแน่นอนเรายังไปไหนไม่ได้เนาะมันก็แปลว่าเราต้องมาโนมีแฟนทิปิกก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานของคำว่ามันมีคนเข้ามาแต่อาจจะยังเป็นคนที่มันไม่ใช่หรือคนที่ทำให้เราทุกข์ใจเปล่า
ล่านะคะอาจารย์พูดตรงๆว่าถ้าสมมติคุณอยู่โสดถ้าในกรณีคนที่เป็นสถานะโสดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบด้านอื่นของคุณมันค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีนะคะในกรณีบางท่านเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจนะคะตอนนี้รักษาแผลใจของตัวเองไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครหรือหาใครมาทดแทนหรือหาใครมาขั้นตรงกลางนะคะเพราะมันอาจจะสร้างบาดแผลให้กับตัวเราและก็ตัวคนที่คุณดึงเข้ามาขั้นตรงกลางนั่นเองนะบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้อกหักเสียใจมากๆใช้เวลานะคะในการฮีลตัวเองนะคะเวลามันจะรักษาทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองค่ะขอเป็นกำลังใจนะคะถัดไปสำหรับคนโสดที่มีสถานะไม่ชัดเจนแต่มีคนคุยนะเป็นยังไงบ้าง Six of Wands ขึ้นมา Eight of Pentacles ขึ้นมา The Jack ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งนะคะขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกัน The Moon โอเคจริงๆต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับบางคนที่คุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งต่างคนต่างรู้สึกว่าใช่จริงๆรู้สึกดีต่อกันมากๆนะคะมีโอกาสสูงค่ะที่จะเป็นแฟนกันได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคำว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วศึกษากันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วโอเคกันต่อกันแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแบบได้แบบเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งว่าอยากจะแบบเป็นคู่ชีวิตกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันเขาไม่มั่นใจในตัวเราไม่มั่นใจในตัวเขามันแปลว่าค่อยๆพัฒนากันไปมันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนที่ใช่เนี่ยนะเขาแต่มันต้องใช้เวลามันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยถ้าสมมติคุณทำบุญร่วมกันมาในอดีตอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อกันได้เพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าบางทีบางครั้งถ้าสมมติเราคุยกับเขารู้สึกคลิกรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตารู้สึกว่ามันไปกันได้แบบรู้สึกว่าลงตัวในความรู้สึกนะคะอาจารย์ก็มองว่ามันไปต่อกันได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนต้องเข้าใจกันมากเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีแบบหายๆกันบ้างเพราะว่าทำงานแต่ถ้าเราได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นๆแบบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นแฟนกันอาจารย์ก็มองว่าถ้าอนาคตคบเป็นแฟนมีโอกาสที่จะเข้าใจกันดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานคำว่าครอบครัวเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะเพราะว่าจริงๆมีโอกาสสมหวังค่อนข้างสูงแต่มันก็เป็นพลังงานคำว่าถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุทำให้เรารู้ว่าเราต้องเด้งออกจากกันไปนะคะถัดไปนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะKing of Cups ขึ้นมานะคะ Eight of Cups ขึ้นมานะคะ Three of Pentacles ขออีกใบหนึ่งนะคะโอ้จริงๆสำหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะบางทีบางครั้งคุณทั้งสองคนถ้าอยู่ห่างไกลกันจะยิ่งรักกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นหนักหนาอะไรเพราะว่ามันเป็นพลังงานคำว่าบางทีก็งอนกันบ้างง้องอนอะไรกันตามภาษานะคะลิ้นกับฟันมีทะเลาะกันบ้างนะคะเป็นคู่กันแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้ก็ยังเป็นคู่กันนะคะจริงๆก็มันเป็นแค่แบบบทพิสูจน์หัวใจกันเล็กน้อยๆค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าน้อยอกน้อยใจเนื่องจากอาจจะแปลว่าเหมือนบางทีบางครั้งขาดการติดต่อกันบางทีบางครั้งมันมีการหายออกจากกันไปในกรณีแบบอยู่ไกลกันนะถ้าคุณทั้งสองคนได้แบบคุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่ต้นมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าค่อนข้างบ้างานเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยถ้าจับเขาคุยกันมันก็แบบว่าเราหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมาหาเงินมาหาแบบหาเงินเพื่อที่จะสร้างอนาคตด้วยกันอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มองว่าโอเคเพราะบางคนเนี่ยบางทีบางครั้งทำงานจนลืมความสัมพันธ์ลืมว่าเอ้ยฉันก็มีแฟนเนี่ยก็พยายามโทรหากันบ้างหรือว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์บ้างดูแลซึ่งกันและกันแบบบ้างเล็กน้อยละกันต้องบอกแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งขาดหายกันไปเนาะไม่น่ากลัวอะไรค่ะปกติดีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์ก็มองว่าก็ไปเรื่อยๆอยู่นะมันก็แปลว่าต้องบอกแบบนี้ว่ามันจืดชืดนิดหน่อยคือพยายามเติมความหวานให้กันละกันนิดนึงละกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะสถานการณ์ต่างๆมันทำให้ความรักบางทีบางครั้งมันจืดชืดในบางคนในบางคู่นะคะแต่คุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้หรอกค่ะมันก็มีความผูกพันกันอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะแปลว่าบางทีอาจจะแปลว่านอกลู่นอกทางหรือเปล่านะคะหรือมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นความลับที่มันอาจจะเป็นเรื่องความลับไม่ดีมันอาจจะแปลว่าคุณจะได้รู้ความลับตรงนี้ออกมาเหมือนความลับจากเขาหรือความลับจากเราเนี้ยมันอาจจะแตกออกได้นะคะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดปัญหานะคะแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรที่มันปิดบังก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะนะแล้วก็จริงๆพลังงานขึ้นคำว่าคุณทั้งสองคนต้องหมั่นดูแลซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้นะคะมันจะยิ่งมันจะยิ่งแบบ
ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเป็นพลังงานคำว่าจืดชืดนิดหน่อยในเรื่องความสัมพันธ์แต่ไม่ถึงขั้นน่ากลัวทะเลาะเลิกลาอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ถึงขั้นนั้นนะคะก็ยังถือว่ารักกันดีอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะขอให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนกันเรื่อยๆนะไม่อยากเห็นคู่ไหนมีปัญหาหรือเลิกลากันนะคะอยากให้รักกันนานๆสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาระวังเรื่องอาการปวดขาต่างๆนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งสะดุดหกล้มซุ่มซ่ามระวังนิดนึงแล้วก็คุณผู้หญิงก็ไปตรวจภายในบ้างนะคะให้เรามาระวังระบบฮอร์โมนต่างๆนะคะสำหรับบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเรื่องคอเลสเตอรอลหรือความดันมันเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนิดนึงนะบางคนอาจจะบอกอาจารย์คะหนูติดหรือยังคะไม่ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ทำนายแบบนั้นนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าหรือติดหรือยังไม่ใช่นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเราไปโดนฝนฟ้าอากาศต่างๆหรือแพ้อากาศต่างๆมันก็ทำให้แบบน้ำมูกไหลได้หรือว่าเกิดอาการไข้หวัดต่างๆได้ฉะนั้นต้องทานยาอัดนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะสำหรับอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้อาจจะซุ่มซ่ามบางทีอาจจะเลือดตกยังออกจากการที่แบบมีบาดบ้างให้เรามาระวังแมลงสัตว์กัดต่อยนิดนึงด้วยแล้วกันเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงละสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมหญิงหยางขาวและดำมีพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีพ่อแม่ที่น่ากลัวเหมือนในข่าวก็มีฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีให้พ่อแม่ก่อนให้ผู้มีพระคุณก่อนบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราให้อันดับต้นถ้าพวกเขายังไม่อิ่มพวกเรายังดูแลพวกเขาไม่ดีอย่าเพิ่งทำบุญนอกบ้านนะคะถ้าเราดูแลเขาดีแล้วทำบุญนอกบ้านอาจารย์แนะนำนะคะว่าให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคให้กับคนยากไร้หรือให้กับพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าอาจจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของกินให้กับบุคลากรต่างๆก็ได้แต่อาจารย์อยากให้แบบทำแบบกระจายกันจะยิ่งดีนะคะอาจารย์ชอบทำกับคนยากไร้มากเพราะว่าจริงๆตอนนี้คนเดือดร้อนกันเยอะมากๆต้องเรียกแบบนี้คนที่ประสบปัญหาจากพิษจากโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะแบบบางทนอาจจะแปลว่าร่วมลงทานต่างๆยิ่งดีนะคะทำไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่างๆที่แบบทานได้เลยหรือว่าแบบเครื่องดื่มก็ได้หมดเลยนะคะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินได้ด้วยยิ่งดีนะคะสำหรับตัวคุณชาวราศีมีนหมั่นสวดมนต์สมาธิด้วยนะคะมันจะทำให้จิตใจเรายิ่งผ่องใสมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีสติกลับมามากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งดีต้องสวดนะถ้าเป็นไปได้ต้องทำนะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างเสริมด้วยพระกระถางเงินล้านนะคะแล้วก็ถัดไปถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิจริงๆหรือไม่ถนัดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาตินะคะฟังเพลงบำบัดใน YouTube มีเยอะแยะมากมายเป็นเสียงเพลงปรับสมาธิธรรมชาติอะไรเงี้ยเสียง ASMR ก็ได้แล้วแต่คนฉะนั้นแต่ละคนจะมีเวไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายคำเดียวที่อาจารย์ต้องการคือขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะหรือมีสติอยู่กับตัวและทุกอย่างมันจะมีพลังงานด้านบวกในตัวของมันมันกระทำความดีเข้าไว้นะคะแต่การทำความดีต้องทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเขามาเอาเปรียบเรานะคะแต่เราไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราถ้าเรามีวิกฤตหรือเจอปัญหาที่มันไม่ดีสิ่งเหล่านี้ความดีมันจะเป็นเหมือนกำแพงให้กับตัวเราในการป้องกันต่างๆหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือเราหรือมันแบบอยู่ดีก็จากร้ายอยู่ดีมันก็พลิกไวมากจากร้ายกับกลายเป็นดีไวมากๆนะคะมันเหมือนประหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองเรานั่นเองนะคะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าการที่เรายิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนอาจารย์เชื่อเสมอเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่แบบชอบให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งมีความสุขอะค่ะเห็นคนอื่นมีความสุขหรือว่าเราได้ช่วยคนอื่นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะการทำบุญเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดความตระหนี่ในใจของเราด้วยมากๆเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวนะคะตัวคุณและครอบครัวขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงขอให้ห่างไกลจากสถานการณ์โควิดหรือโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องการกำลังใจอาจารย์ให้ในตอนนี้ได้คือกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดนะอาจารย์เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นในสักวันอยู่แล้วนะคะมันจะไม่อยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านจงมีพลังงานด้านบวกอยู่กับตัวนะโอเคคราวนี้จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG แต่รบกวนไปติดตาม IG อันใหม่นะคะชื่อว่ากิ่งฟ้า Official อีก1อันให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น
Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ